ตามนะนั่นแหละจุดติดติดตัวจริงวันที่เป่านกหวีดยาวพวกผมไม่ไปด้วยหรอกผมจะไปปิดบัญชีผมจะให้ลูกเมียผมปิดบัญชีทั้งหมด3เล่มผมจะไม่เข้าห้างผมบอกแล้วไม่ให้ลูกผมเข้าเซเว่นเข้าห้างผมจะไม่ให้เงินภาษีมันทางอ้อมเดี๋ยวนี้ผมซื้อจักรยาน2คันไม่ใช้ผมจะไม่ให้ภาษีบันเด็ดขาดเลยใจถึงวันที่พระไอ้ปัดเป่านกหวีดยาวพี่น้องครับอันนี้ผมไม่ได้พูดใครนะครับผมจะปิดบัญชีแบงค์ทุกแบงค์ที่ผมมีขอบคุณครับครับก็คือรอวาระ3เขาก็จะเป่านกหวีดยาวก็คือรู้ว่ายังไงสู้ในสภาก็ไม่ชนะหรอกแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือได้ในเรื่องของการศึกษาทางสังคมครับว่าใช้กลไกทุกอย่างแล้วในสภาเนี่ยก็สู้ไม่ได้แต่ก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นช่องทางเห็นวิธีการแล้วพอวาระ3แล้วเนี่ยเขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะออกมานำครับสวัสดีครับเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประชาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสามท่านนะครับครับสวัสดีครับจากกรุงเทพนะครับครับครับผมว่าฟังกันขนาดดีและแต่แต่ถุยฉายแต่คำว่าลอยดอกเนี่ยมันเน้นดีนะพอภาษาทางใต้เขานะโอ้โหมันชัดดีมันรอยดอกรอยดอกรอยดอกมันใช้ได้นะดีใช่ไหมครับมันชัดดีอ่ะมันไม่เหมาะสมมันแหกตาชาวบ้านไปเซ็นชื่อแล้วไม่เข้าห้องอย่างเงี้ยรอยดอกไปมันติดต่อเนี่ยมันไปไหนไปรอยดอกเนี่ยมันความหมายมันมีนะผมว่าคนไทยฉลาดนะรอยตัวนี่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่รอยดอกมันเหมือนเลยนะไอ้ที่สำคัญไม่ไปลอยเงี้ยจริงๆผมเห็นด้วยนะภาษาไทยเนี่ยอีกอันหนึ่งวันนี้เห็นกรรมการสิทธิ์แถลงมาว่าไอ้ที่มันออกพรบเนี่ยประพฤติร้ายแรงเลยร้ายแรงใช่ครับละเมิดสิทธิ์ของประชาชนอย่างร้ายแรงอย่างนี้เดี๋ยวถ้านักกฎหมายมาฝากเรียนถามว่าอันนี้เราไปยื่นปปช.ให้ยุติการทำงานของครม.ได้ไหมจะได้จดไว้ให้ครับเดี๋ยวถามท่านเพราะมันละเมิดสิทธิ์ของประชาชนรุนแรงนะให้ตำรวจที่ต้องเล่นในรุนด้วยอ่ะต้องให้หยุดการทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะรบกวนหน่อยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่จริงปปช.มีเรื่องข้าวเนี่ยนะครับรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่แล้วก็สรุปว่าชัดเจนนะคณะรัฐมนตรีก็ทำงานไม่ได้เลยนะครับถ้าปปช.ชี้ว่าการบริหารงานการจัดการเรื่องข้าวเนี่ยนะฮะถือว่าสอบไปในทางทุจริตเนี่ยนะครับก็ชี้เป้าคณะรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ก็จบอะฮะใช่ครับเมื่อไหร่ชี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับขอรายงานตัวจากจังหวัดแพร่นะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณหมอขจรศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์มีแกนและคุณได้เลยครับครับขอแสดงความยินดีนะฮะแต่ไม่เสียใจนะครับที่งานของเราไม่ประสบผลสำเร็จแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะแพ้นะครับครับวันเวลายังอีกยาวนานที่ผมดีใจเพราะอะไรรู้ไหมครับให้ไอ้จีใหญ่มันได้ใจมันจะได้เข้ามาเร็วๆมันได้จบครับจะจบใช่ไหมครับไอ้จีใหญ่เขารู้ใช่ไหมว่าใครนะส่วนที่หมวยน้อยนี่มันปล่อยให้หม้อมันเน่าไปตามธรรมชาติของมันนะครับครับจะขอยังไงก็ตามแต่นะชาวเหนือทุกจังหวัดยังยึดมั่นยังจับมือกันแน่นๆไม่ยอมสลายและไม่เสียใจด้วยนะเพราะผมรู้ว่าคุณทศพลวันนั้นเมื่อวันที่7ทำถูกแล้วถ้าเราขืนดันทุรังเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับเข้าทางเพราะว่ามันรออยู่ข้างหน้าเป็น3กลุ่ม กลุ่มใหญ่ๆด้วยมันจะตัดตอนเราเป็น3ท่อนแล้วก็สกลุ่มเราตอนนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับครับแต่ยังไงก็ตามแต่หัวใจรักชาติรักแผ่นดินรักในหลวงของเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมยิ่งใหญ่กว่าไอ้ตัวเหี้ยทั้งหลายที่อยู่ในสภานะครับขอบคุณครับอายุก็ร่วม80แล้วนะฮะที่จริงคุณอะไรลุงเทพจากลำปางยังหายไปในช่วงนี้ฮะคุณหมอเห็นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วใจหนุ่มทุกคนนะใจหนุ่มคือร่างกายก็แค่เสื่อมสภาพไปแต่หัวใจเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นเปี้ยเลยครับจะไปอยู่แนวหน้าสวัสดีครับครับค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่กรณ์นครพนมนครพนมครับไม่รายงานตัวอาจารย์ได้เรื่องรายงานให้แล้วจำเสียงได้แล้วครับที่ท่านพูดถึงนายกคนเก่งของพวกเรานะคะครับอะไรก็ช่างนะคะต้องคุยกันที่รัฐสภานะคะรัฐสภาครับก็บอกนะคะอาจารย์รัฐสภานะคะแล้วแต่คณะอะไรก่อนไอ้รัฐมนตรีใช่ไหมคะที่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องน่ะครับให้ม็อบที่ออกมาต่อต้านนี่ก็ขอให้อยู่ในหลักกฎหมายนะคะใช่ไหมคะครับแล้วสรุป
ของตัวเองเป็นดีหมดใช่ไหมอาจารย์แสดงเขาลืมคำพูดของตัวเองนะในยกของเราเนี่ยครับสรุปแล้วนะคะอาจารย์ถ้าอยากเป็นอาจารย์ขอสมัครเป็นนายกนะคะครับแต่พูดมากก็ไม่ได้แชร์ก็ไม่ได้อีกเอ๊ะยิ่งมากกว่าระบบคอมมิวนิสต์นะอาจารย์อย่างนี้น่ะครับเอ๊ะคุณแป๊บซี่จากไทยทีวีใช่ไหมคะใช่ครับจนลูกชายบอกว่าแม่อย่าพยายามแชร์อะไรนะการเมืองเดี๋ยวเขาติดเว็บนะเพราะว่านักติดฟิล์มนะเขาบอกนะลูกชายนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าพูดอะไรไม่ได้เลยปิดหูปิดตาหมดนะคะคติดก็ยังพูดไม่ได้อาจารย์แล้วมันบอกว่าประชาธิปไตยยังไงคะอาจารย์ใช่ไหมคะเผด็จการชัดๆค่ะมันยังไม่ตื่นนะพวกแสดงทำไมก็สองลิตร้อยแล้วก็ทำให้เขารวยไปเถอะยังไงก็ใช่ไหมคะครับก็คืออยากบอกพวกเราทุกคนถ้าเสื้อแดงมันยังไม่ตื่นมันยังใส่เสื้อรักยิ่งรักยักษ์ข้าวสิงถ้ามันไปขายของเราไม่ต้องซื้อให้มันนะคะครับต้องอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับที่แน่ๆมันคงตายของเราเพราะส่วนมากเสื้อแดงเขาจะไม่ค่อยได้ทำอะไรรอจะส่วนบุญจากรัฐบาลนะคะอาจารย์แต่พวกเราทำมาหากินนะคะพูดถึงนะที่อยู่สวนลุมนะก็ให้กำลังใจนะคะทุกอาทิตย์พยายามโอนเงินเข้าบัญชีของปอสมบูรณ์นะคะสนับสนุนกันนะคะอาจารย์ครับแต่อย่าเพิ่งท้อนะคะกำลังหลักของเราสีนาธิการน่ะรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศไทยฟ้องใช่ไหมคะครับแล้วอย่างนี้เราไม่อยู่ประเทศไทยแล้วฟ้องได้ยังไงยังสงสัยอยู่อันนี้ก็ต้องถามศาลนะครับเพราะว่าทางฝ่ายตุลาการก็ต้องตอบแล้วรู้สึกว่าคดีต่างๆเล่นเหลือเกินนะคะตอนนี้นะคะครับคือวันนี้ก็คือแต่ละส่วนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรคการเมืองตุลาการศาลกองทัพใช่ไหมครับแต่ประชาชนพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วครับสรุปแล้วความยุติธรรมเนี่ยเอาไว้ใช้กับคนรวยเหรอคะคนจนไม่มีความยุติธรรมเหรอคะครับอันนี้นะคะอาจารย์ยังไงก็พี่น้องเราอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะทุกกลุ่มทุกสีเราต้องรวมกันนะคะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ค่ะภาพที่ปรากฏนี่ก็คือเป็นภาพที่คุณเป็นคำของคุณนิชาที่บอกว่าเนี่ยนายกเนี่ยห้ามทำทุกอย่างที่ตนเคยทำไม่ทำสักอย่างที่ตนเคยพูดคุณนิชาเฮียรัตน์บุรณะทุวธรรมภรรยาของพลเอกร่วมการทุวธรรมสวัสดีครับคุณแก่นคุณได้เลิกกำแพงเพชรครับสวัสดีครับกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรครับผมจะบอกเป็นกำแพงทองคำแล้วโอ้ดีจังเลยดีจังเลยฮะดีเลยอาจารย์หนึ่งแก่น A G G I E ครับอากีวันอย่างนี้ผมดูข่าวอีโง่แล้วนะมันว่าไงรู้ไหมให้ประชาธิปัตย์ผ่านกฎหมายเถอะแล้วจะเอาต่างประเทศเข้ามาทำปองดองโอ้โหอีเวนต์อะไรบรรลัยโลกเอ้ยฮะนี่เขาไปติดต่อโทนี่แบร์มาแล้วอ่ะไม่ใช่แค่นั้นโคฟี่อานันต์ด้วยเออดูแล้วมึงจะทำให้ประเทศไทยอับอายถึงไหนอีเวนต์โง่ชิปเป๋งเลยร้อยดอกว่าร้อยดอกตะเล็บตะแฉเออนั่นแหละมันอะไรของมันเนี่ยฮะคุณได้เลิกแล้วผู้ชมโอ้มันหาที่เปรียบไม่ได้นะว่าคุณเข้าใจไหมจะไปเปรียบอะไรก็ไม่ได้ครับวันนั้นไปเปรียบกับโถพี่นี้มีท่านผู้หญิงท่านบอกว่าจะไปเปรียบโถพี่นี้ดีกว่าอีกตายเลยท่านเอ้ยเออครับตอนนี้ผมบอกว่าถ้าในโลกนี้นะมีผมกับมันสองคนนะผมจะเดินไปสนามหลวงทุกวันเลยผมไม่ให้มันแตะต้องผมเลยจริงๆเออนี่เขาพูดของลูกผู้ชายถ้าในโลกนี้มีผมกับมันสองคนผมจะไปสนามหลวงทุกวันมึงไม่ต้องได้แตะต้องกูอีเลวนี่ก็จะไปนี่ก็จะไปบวชสนามหลวงก็ทำไรคุณหมอไม่นี่ก็ถ้ามีในโลกสองคนผมจะไปบวชเลยอ๋อผมไปสนามหลวงพร้อมสบายใจไงครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับคือที่เรียนไปเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้จะทะเลาะหรือโจมตีว่าประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพด้วยความรักนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมก็ยังเชียร์ทุกฝ่ายทุกท่านนอกจากเพื่อไทยนะฮะแต่ที่ผมพูดเนี่ยยังไงก็ไม่ชนะใช่ไหมฮะผมอยากให้ประชาธิปัตย์เนี่ยลาออกมาแล้วเดินกับประชาชนผมยินดีเต็มที่คนหนึ่งแหละอ่ะและอีกหลายคนที่คุยกับผมวันสองวันนี้นะโทรกันสายทำไมเนี่ยเขาเห็นด้วยอย่างนี้ไงครับครับแล้วว่าตรงนี้คุณเห็นไหมว่าถ้าประชาธิปัตย์ทำอย่างเงี้ยเหมือนก็จะทำให้เราคนดีๆพวกเราเนี่ยจะทะเลาะกันแล้วเห็นไหมนั่นก็ว่าไอ้นี่ก็ว่าไอ้นั่นคุณกระโดดออกมาเลยเพราะคุณสู้คุณก็ไม่ชนะครับมาเดินกับประชาชนให้มันโกงอยู่ฝ่ายเดียวจะได้ทำงานง่ายขึ้นด้วยเพราะประชาธิปัตย์ออกเนี่ยมันโกงชิบหายไปพวงอยู่แล้วแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันทำอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าประชาธิปัตย์ทำอย่างเงี้ยคนมองได้หลายภาพครับหนึ่งกันเนี่ยสมมติผม
ลงทุนไป 20,000 ผมจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณนึงแก่ลงทุนไป 30-40 ล้านจะทำธุรกิจผมขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องดูแล้วว่ามีคนกินไหมจะขายก๋วยเตี๋ยวอะไร อาจารย์นึงแก่จะทำธุรกิจอาจารย์นึงแก่ก็ต้องดูแล้วทำแล้วเป็นผลสำเร็จไหมใช่ไหมครับเรามองไกลไงเพราะตรงนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ถ้าคุณให้ดีคุณโดดออกมาลาออกให้หมดเลยถ้ามาเดินกับประชาชนเท่าที่จะทำได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับในก็ในแล้วเนี่ยในแล้วอ้าวสายต่อมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับสวัสดีครับท่านทั้ง3ครับครับเชิญเลยคุณชายกั้นตองสวัสดีครับท่านทั้ง3ครับครับเป็นไงฝนตกครับกรุงเทพตกบ้างไม่หนักตกบ้างครับโคราชก็ยังตกอยู่เลยครับครับที่นี่ตกไม่หนักครับครับผมก็เห็นว่าเห็นว่ามีแต่ว่าอะไร400ดอกหรืออะไรนึงไม่ใช่คนภาคใต้ก็บอกครับอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องตะลีก็เลยขายตัวยังไม่ได้ชั่วช้าพันอียุตินางหญิงชั่วเลยขายชาติครับท่านว่าใครเนี่ยท่านว่าใครท่านว่าใครก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ว่าเขาร้อนตัวไปเองอ่ะตอนนี้ก็เลยไปฟ้องคุณชัยราชวัฒน์อยู่นะฮะเขาฟ้องคุณชัยราชวัฒน์แล้วจะฟ้องชัยก้านตองด้วยโคราชมีส่วนเป็นรายที่สองครับมีส่วนเป็นรายที่สองนะฮะสองวันนี้ผมก็มัวแต่ไปลอกตาอยู่ฮะตาเจ็บฮะตาขาวขึ้นมาเยอะเลย นะฮะแล้วปอดก็อักเสบอย่างที่เมื่อวานนี้คุณ นะฮะเมื่อวานนี้ผมปอดผมต้องค่อยดีปอดผมแหกฮะ เพราะว่าเที่ยวนี้ผมไม่ได้ลงไปกรุงเทพเลยเขาถามว่าคุณมีแต่คนโทรมาถามอยู่ว่าทำไมคุณชัยไม่ลงไปผมบอกว่าผมมัวแต่ไปลอกตาขาวอยู่ครับเพราะตาขาวมันขึ้นมาเยอะเกินตอนนี้ทั้งคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงนะก็โทรมาบอกอยู่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณแจ๊คก็อย่าเพิ่งลงไปเลยผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมก็จะทำตามอย่างที่คุณบอกนะช่วงนี้ผมก็เลยไม่ลงไปไหนจนตำรวจก็โทรมาเช็คแล้วเช็คอีกผมก็เขาก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าผมไม่ลงไปเพราะปกติแล้วจริงๆแล้วมีอะไรก็แล้วแต่ผมยังไงก็ต้องลงไปแต่เที่ยวนี้เขาโทรมาเช็คผมบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็มาถามที่บ้านก็ได้นะฮะผมก็ให้เขามาไม่เป็นไรก็อย่างว่าเขาไม่เป็นน้องคนเราต้องต่อสู้นะฮะเหนื่อยก็พักแต่อย่าไปท้อนะทุกได้แต่อย่าไปถอยครับครับถ้าถอยแล้วผมอยากจะถามเห็นแล้วเพราะว่าที่น้องชาติบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงครับครับใช่ไหมเพราะตอนนี้นะเราสู้กับคนหลายกลุ่มนะฮะไม่ใช่เฉพาะสู้กับพวกรัฐบาลที่ช่วยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่าเราสู้เนี่ยสู้แม้กระทั่งคนเสื้อแดงสู้แม้กระทั่งพวกตำรวจแล้วตอนนี้ผมอยากจะถามเลยครับว่าตำรวจกับโจรเนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องก็เมื่อวานคุณเห็นไหมครับโจรใส่เสื้อชุดตำรวจได้เลยชุดตำรวจหน่วยกลางใช่ไหมครับแล้วผมถามบอกว่าถ้าหากว่าตำรวจเนี่ยใส่เสื้อแดงเนี่ยตำรวจนี่มันโจรไหมครับผมถึงบอกเลยครับว่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะฮะผมไม่อยากจะอะไรกับใครทั้งนั้นผมจะบอกว่าผมจะมองด้วยตาของผมว่าตอนนี้ผมมองว่าตำรวจกับโจรเนี่ยไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่ครับนะฮะเพราะโจรกับตำรวจเหมือนกันไม่มีต่างกันหรอกที่จะต่างกันตรงที่ว่าวันไหนถ้าคุณเป็นตำรวจคุณก็ใส่ชุดเรียกีให้นั่นแหละเพราะคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นตำรวจคุณจะเอารถตำรวจที่เป็นปาโร่เนี่ยนะไปขนยาบ้าได้ยังไง นะไปขนขนยาค้าไปสิบคู่ได้ยังไง ไปรับคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศอีกแถมยังโอ้โหมันหลายอย่างแล้วเกินผมบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องมันน่าเหนื่อยมากกับการต่อสู้นะฮะยังไงก็อย่าท้อนะครับหยุดสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปลอกตาขาวออกแล้วก็ไปรักษาปอดให้ดีแล้วก็ค่อยมาสู้ใหม่ถ้าเหนื่อยยังไม่แข็งแรงก็ไปเดินน้ำกลางตอนนะครับโอเคสวัสดีครับเราคงจะหยุดตรงนี้สักครู่แล้วช่วงหน้าเราก็จะมาฟังอาจารย์บรรเจิดนะผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะตั้งคำถามนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแหกข้อข้อขาด